สวัสดีครับวันนี้ขอวกวนไปที่คอนเทนต์เกี่ยวกับเจ้าฟิโลเดนดอนกลอริโอซัมสำหรับเจ้ากลอริโอซัมเป็นไม้ใบทรงรูปหัวใจที่เป็นไม้เขียวนะครับแต่ว่ามีลักษณะอันโดดเด่นนะครับในเรื่องของหน้าใบและหลังใบคนรักไม้ใบหลายท่านคงอาจจะได้ยินชื่อผ่านหูผ่านตากันมาบ้างนะครับวันนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็น EP ที่3นะครับที่ทำเรื่องเกี่ยวกับเจ้ากอริโอซัมที่เราเลิฟนะครับก็มองไปก็มีเสน่ห์นะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ติดอยู่ในวังวนของเจ้าไม้ใบทรงรูปหัวใจหลังชมพูหรือหลังเขียวเป็นเอกลักษณ์ของเจ้ากอริโอซัมก้านกลมนะครับที่เดินทางมาจากอเมริกาใต้จะมีเอกลักษณ์บางตัวก็หน้าสว่างเส้นชัดบางตัวก็เส้นกระดูกรองกระดูกหน้าชัดหลังใบสีชมพูจัดๆนะครับยิ่งใบใหญ่ๆก็จะยิ่งสวยงามโดยเขาจะเสพความสวยงามมาจากใบที่เพิ่งคลายออกมาจากหลอดใหม่ๆก็ใครเห็นก็หลงใหลแน่นอนครับโดยเฉพาะสาวๆตัวนี้นะครับมีความแตกต่างกันทั้ง2ตัวตัวเล็กด้านล่างเนี่ยจะไม่มีหลังชมพูผมสังเกตมานานนะครับเป็นปีก็ยังไม่มีหลังชมพูผิดกับเจ้าตัวด้านบนที่ผมจับเนี่ยนะครับหลังชมพูมาโดยตลอดสังเกตได้ว่าสีเขาจะตัดกันนะครับระหว่างผิวหน้าใบที่เป็นกำมะหยี่นะครับหลังใบออกชมพูชมรมคนรักกอริบางท่านก็จะมีเรียกขนาดนามว่าพิงแบ็คไวเวนพิงแบ็คซิลเวอร์แต่เจ้าตัวนี้นะครับผมจับเนี่ยค่อนข้างเป็นใบออกสีโทนเลมอนสว่างสว่างนะครับกระดูกสว่างจัดๆส่วนตัวนี้กระดูกยังไม่ชัดเท่าตัวนั้นนะครับเนี่ยตัวนี้สว่างมากครับเมื่อใบเริ่มแก่ตัวนะครับสีความเข้มของใบก็จะเข้มขึ้นไปตามวัยนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เราชื่นชอบมากเวลาใบอ่อนแตกออกมาใหม่ใครที่เห็นแล้วถูกใจก็ตามไปสะสมไปตามหากันได้นะครับมีจำหน่ายในราคาที่ไม่แรงเหมือนช่วงปีที่ผ่านมานะครับนะครับสวยด้วยนะครับตัวนี้เลี้ยงง่ายและสวยใบสีชมพูสวยงามก็ใครอยากได้ก็สำหรับผมก็มีแบ่งปันเจ้าตัวหน้าสว่างอยู่นะครับไม่รู้ว่าคลิปนี้ออกไปแล้วจะหมดแล้วหรือยังนะครับส่วนตัวอื่นก็จะทยอยตัดทำจำนวนออกมานะครับสังเกตได้ว่าบางตัวเนี่ยหน้าสีชมพูเนี่ยลามมาถึงหน้าใบเลยนะครับบางใบนี่สีคล้ายนมชมพูเลยครับนะครับหลอดแทงมาก็เป็นชมพูมาเลยครับบางตัวก็สว่างคาตามาแต่ไกลส่วนเจ้านี่นะครับเป็นก้านแบนนะครับเป็นกอริโอซัมก้านแบนเป็นไม้เก่านะครับที่อยู่มานานสังเกตนะครับว่าจะเป็นรูปตัวดีมีแบนตรงส่วนของก้านจะไม่กลมเหมือนเจ้าก้านกลมนะครับเจ้าก้านกลมนี่จะมีลูกเล่นมีลีลามีฟอร์มที่หลากหลายครับสังเกตได้ว่าเจ้าก้านแบนจะมีหน้าใบเด่นสู้ก้านกลมไม่ได้ครับเพราะนั้นใครมาสะสมก้านกลมนะครับจะรู้สึกฟินยิ่งมีเป็นดงๆนะครับจริงฟินกันหนักครับนะครับฟินจนหัวใจฟูครับนี่การหลับลายยับๆนะครับตัวนี้ผมได้มาชื่อสีปลาคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการป้ายยาครับสำหรับคนที่รักไม้ใบนะครับการเขากลมกลมทางก้านนะครับตั้งแต่โคนจนปลายฟอร์มที่หาค่อนข้างยากนะครับคือหูชิดซ้อนทับกันแบบนี้นะครับในตลาดส่วนใหญ่จะเป็นหูห่างส่วนตัวนี้เป็นพลาสตาซัมซิลเวอร์ถ้าใครฟังแล้วเกิดอารมณ์คล้อยตามผมป้ายยาได้สำเร็จก็ฝากกด follow กด subscribe นะครับใครอยากสนับสนุนไม้ของเราก็แวะไปได้ที่ Shopee นะครับมิสเตอร์กินตามการ์เด้นมีไม้ราคาเบาๆไม้แบ่งปันก็หวังว่าทุกคนจะโชคดีนะครับสวัสดีครับ